นี้ค่ะคุณช่วยบอกคุณแม่คุณได้ไหมคะว่าฉันอะไม่ใช่สเปคคุณได้ครับขอบคุณค่ะนิวเธอบอกนะว่าเธอนัดบอร์ดหาแฟนอีกแล้วอะนี่เธอยังลืมบาร์ดไม่ได้หรอไม่ใช่นี่เป็นแฟนฉันถ้าไม่รังเกียจทานข้าวด้วยกันสักมื้อนะคะได้ครับนิวนี่เธอไม่คิดจะแนะนำแฟนให้รู้จักหน่อยหรอผมชื่อเน็ตนะครับเป็นประธานที่บริษัทฟอร์ดกรุ๊ปหน้าแบบนี้คงไม่ใช่ประธานหรอมั้งทำไมหรอฉันแค่คิดว่าเม็ดของเธอเนี่ยไม่น่าจะใช่ประธานบริษัทตัวจริงนะหวังว่าเขาจะไม่ใช่มิจฉาชีพมาหลอกเธออีกนะแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะว่าเน็ตไม่ใช่ประธานบริษัทก่อนนี่นิวเธอรู้หรือเปล่าว่าบาร์อ่ะเขาได้รับรางวัลและคนที่จะมอบรางวัลให้อ่ะก็คือประธานบริษัทฟอนกรุ๊ปพรุ่งนี้เธอมาให้ได้นะเธอจะได้รู้ไงว่าใครคือประธานบริษัทตัวจริงจริงๆแล้วเธอก็เคยช่วยเหลือพวกเราไว้เยอะนะคิดซะว่าเป็นการตอบแทนละกันเราจะช่วยเธอเปิดโปงมิจฉาชีพคนนี้เองใช่ฉันช่วยเหลือบาร์มาตลอดค่าเช่าบ้านฉันก็เป็นคนจ่ายรวมถึงรับรางวัลเอกสารส่วนใหญ่ฉันก็เป็นคนทำแม้กระทั่งโควต้าศึกษาต่อต่างประเทศฉันก็เสียสละให้เขาไปพวกเธอสองคนต้องขอบคุณฉันนะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องดุกันเลยฉันก็แค่อยากจะช่วยเธอเองหวังว่าพวกเธอสองคนคงไม่ได้รวมหัวกันมาหลอกฉันนะเป็นไปไม่ได้ได้งั้นพรุ่งนี้เธอก็พาแฟนเข้ามาด้วยละกันไปเถอะบ้าจบกันคุณกล้าโกหกได้ไงอ่ะเพราะคุณเป็นประธานบริษัทฟอนกรุ๊ปอ่ะเธอคงไม่ได้มาคนเดียวสินะแล้วแฟนเธอล่ะเน็ตเขายุ่งอ่ะหรือว่ากลัวจับได้ว่าโกหกก็เลยไม่กล้ามาไม่ใช่นะนั่นน่ะสิท่านประธานเนี่ยก็ต้องมามอบรางวัลให้อยู่แล้วเนาะทุกท่านคะแฟนของท่านประธานเนี่ยมาถึงแล้วเชื่อว่าท่านประธานเนี่ยก็คงมาถึงแล้วเหมือนกันถ้างั้นเรามาปรบมือต้อนรับท่านประธานกันเลยดีกว่าได้รับรางวัลครั้งนี้ได้แก่ไม่มีครับเอาอะไรมาตัดสินเนี่ยเพราะคนที่สร้างภาพและหลอกลวงไม่สมควรได้รับรางวัลเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ